สวัสดีค่ะมาพบกันในรายการลัดคิวหมอนะคะประจำวันพระหัสบดีที่22กรกฎาคม2564ค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมพบกับดิฉันตุ่นพัชพิชาเมธกรเจริญนะคะวันนี้รับหน้าที่นะคะมาจัดรายการสดๆนะคะเพื่อที่จะพูดคุยนะคะกับคุณหมอค่ะรวมไปถึงนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมีประเด็นคำถามนะคะอยากจะฝากอยากจะถามนะคะกับคุณหมอก็สามารถที่จะถามมาสดๆได้ในรายการนะคะเดี๋ยวจะมีบอกช่องทางด้วยนะคะในการที่จะติดต่อกับคุณหมอนะคะซึ่งแน่นอนนะคะในวันนี้เนี่ยเราจะพูดนะคะจะมีคุณหมออาจารย์หมอมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของจักษุนะคะแล้วก็มีคุณหมอนะคะด้านเวชศาสตร์ครอบครัวนะคะจะมาร่วมตอบคำถามกับเราด้วยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นแล้วนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะเรื่องของการเดินทางที่จะมาโรงพยาบาลนะคะแน่นอนหลายท่านก็มีความกังวลเรื่องของสถานการณ์โควิดนะคะดังนั้นก็สามารถฝากคำถามแล้วก็ประเด็นต่างๆเอาไว้ได้กับทางรายการของเราเลยนะคะก็จะร่วมตอบคำถามให้ก่อนอื่นเลยขออนุญาตขอเชิญชวนนะคะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นนะคะสำหรับรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตให้แก่ผู้ป่วยอีกจำนวนมากค่ะชื่อบัญชีนะคะมูลนิธิรามาธิบดีค่ะหมายเลขบัญชีนะคะธนาคารกรุงเทพ0903500155บัญชีกสิกรไทยนะคะหมายเลขบัญชี8792004483และบัญชีไทยพาณิชย์นะคะ026305-2163นะคะหรือว่าจะเข้าไปนางช่องทางออนไลน์ก็ได้นะคะบริจาคออนไลน์นะคะคลิก www.ramafoundation.or.th นะคะโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 นะคะอย่างไรก็ตามนะคะขอขอบคุณนะคะทุกน้ำใจค่ะที่ช่วยสร้างพลังอันยิ่งใหญ่และไม่สิ้นสุดไปด้วยกันนะคะรามาช่วงนี้ก็ร่วมใจนะคะสู้ภัยโควิดไปด้วยกันนะคะสามารถแอดไลน์ก็ได้นะคะแอดมาได้ที่รามาฟาวเดชั่นนั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนนะคะสถานการณ์โควิดก็ยังคงน่าเป็นห่วงนะคะอย่างไรก็ตามก็ยังคงต้องการที่จะช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยนั่นเองค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงตอบปัญหาสุขภาพสดๆในรายการลัดคิวหมอในวันนี้นะคะเชื่อแน่ว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่มีโอกาสเดินทางมาโรงพยาบาลนะคะดังนั้นในวันนี้เนี่ยมีประเด็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวสอบถามคุณหมอได้เลยนะคะคุณหมออยู่กับวิดีโอคอนเฟรนซ์ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสองท่านนะคะอาจารย์หมอเอิงค่ะขอต้อนรับอาจารย์หมอเอิงนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกายสอนนะคะภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและอีกท่านนะคะอาจารย์หมอชงค่ะอาจารย์นายแพทย์ธัญทัศน์พดุงเกียรติสกุลนะคะสาขาวิชาหน่วยประสาทจักษุภาควิชาจักษุวิทยาค่ะสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดังนั้นนะคะตอนนี้ใครที่มีปัญหาสุขภาพถามหมอรามาถามได้ทุกเรื่องทุกโรคเลยนะคะตอนนี้ฝากคำถามได้เลยค่ะทาง Facebook นะคะรามา Channel นะคะเดี๋ยวเราไลฟ์สดๆแบบนี้เราดึงประเด็นคำถามของคุณแล้วเราก็ให้ท่านอาจารย์หมอนะคะร่วมตอบสดๆในรายการของเราเลยนะคะรวมถึงอีกหนึ่งช่องทางค่ะหลายท่านอาจจะรับชมอยู่ที่บ้านนะคะผ่านทางโทรทัศน์อันนี้ก็สามารถที่จะสอบถามได้เช่นกันนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะที่หมายเลข02-354-7105 02-354-7105นะคะเรามีนะคะเจ้าหน้าที่ในการรับสายเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะขอรายละเอียดนิดนึงนะคะนั่นก็คือชื่ออายุนะคะชื่อนามสกุลอายุนะคะแล้วก็เพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะรวมถึงอาการแพ้ยาต่างๆนะคะมีอาการอะไรและอาการในขณะนี้นะคะท่านมีอาการอย่างไรบ้างนะคะขอละเอียดนิดนึงเพื่อที่เราจะได้สามารถที่จะสอบถามทางด้านของอาจารย์หมอได้อย่างตรงประเด็นด้วยนะคะมาดูกันนะคะสำหรับคำถามนะคะในวันนี้นะคะที่มีมานะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเข้าไปดูทางไลฟ์สักนิดหนึ่งนะคะคำถามแรกเลยนะคะหนูเป็นทาลัสซีเมียค่ะอายุ10
8นะคะชนิดไม่รุนแรงเคยเติมเลือดแค่ครั้งเดียวสามารถกินวิตามินซีหรือว่าคอลลาเจนได้ไหมคะคุณหมอคะค่ะก็ก่อนอื่นก็คือว่าคิดว่าน่าจะเป็นคุณจิตระวดีนะคะที่ตั้งคำถามนะคะก็คงเป็นทาลัสซีเมียแบบที่ไม่ได้เป็นมากแต่ว่าจำเป็นที่จะต้องรับประทานโฟลิกต่อเนื่องอันนี้เป็นวิตามินที่จำเป็นไม่แน่ใจว่าคุณจิรวดีเนี่ยรับประทานตัวโฟลิกแอซิดตัวนี้ต่อเนื่องเป็นประจำหรือเปล่าอันนี้มีความจำเป็นแน่และควรต้องทานด้วยนะคะแต่ถามว่าส่วนวิตามินซีหรือว่าคอลลาเจนที่อยากรับประทานเพิ่มเนี่ยต้องถามก่อนว่าคุณจิรวดีจะทานเพื่ออะไรเนาะคืออันที่หนึ่งประโยชน์ที่หวังว่าถ้าทานแล้วจะช่วยในด้านไหนแล้วก็อันที่สองส่วนในแง่ของหมอเนี่ยในแง่เรื่องความปลอดภัยว่ารับประทานได้หรือเปล่าคิดว่าไม่น่ามีปัญหาแต่เพียงแต่ว่าวิตามินซีเนี่ยถ้าทานมิลลิกรัมที่สูงอย่างเช่น 1,000 มิลลิกรัมเป็นต้นไป 1,500 มิลลิกรัมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นหวังผลเรื่องความงามเนี่ยไม่ได้แนะนำว่าจะควรจะต้องรับประทานเป็นประจำเนื่องมาจากว่าการรับประทานวิตามินซีปริมาณสูงเป็นประจำเนี่ยอาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการที่จะเกิดพวกนิ่วได้เหมือนกันนะคะเพราะปัสสาวะที่เป็นกรดเนื่องจากวิตามินซีเนี่ยจะทำให้เกิดนิ่วได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะก็วิตามินซีก็มีประโยชน์แต่ถ้าเกิดว่ามากจนเกินไปก็อาจจะสามารถที่จะเกิดโทษได้ใช่ไหมคะอาจารย์หมอเอิงใช่ค่ะส่วนคอลลาเจนเนี่ยอันนี้หมอก็แอบสงสัยนิดนึงว่าทานเพื่อหวังประโยชน์อะไรอีกกันนะคะถ้าหวังเรื่องความงามหมอก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการรับประทานเนาะคือมันอาจจะไม่ได้มีโทษแต่ว่าประโยชน์นั้นก็ยังน่าสงสัยอยู่โทษที่อาจจะเจอได้ก็คือโทษต่อกระเป๋าตังค์เนาะต้องฝากกระเป๋าตังค์ซื้ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งราคาก็คิดว่าไม่น่าถูกนะคะใช่แล้วค่ะก็เป็นคำแนะนำจากคุณหมอนะคะมาที่คำถามถัดมาบ้างนะคะสวัสดีครับคุณหมอถ้าผู้ป่วยโควิด-19 เข้ารับการรักษาด้วยฟ้าทลายโจรและหมอให้กลับบ้านกักตัวต่อ14วันเมื่อครบกำหนดกักตัวสามารถใช้ชีวิตแบบสามีภรรยาทั่วๆไปเช่นนี้มีโอกาสหรือไม่ที่คู่สามีภรรยาจะติดเชื้อจากผู้ป่วยที่หายแล้วค่ะโดยทั่วไปเราถือว่าถ้าเกิดว่าผู้ป่วยที่ป่วยด้วยเรื่องโควิด-19 แล้วก็เป็นแบบชนิดไม่รุนแรงอะนะคะก็คือไม่ได้ลงปอดแล้วก็ไม่ได้เป็นกลุ่มที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังอะไรบางอย่างที่ทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยค่อนข้างน้อยกว่าคนทั่วไปการกักตัว14วันหลังจากที่มีอาการของโควิด-19หายดีแล้วเนี่ยน่าจะคิดว่าโอกาสจะแพร่เชื้อเนี่ยเป็นไปได้น้อยแต่ถ้าเป็นผู้ป่วยรายที่1ภูมิคุ้มกันเดิมเนี่ยไม่ค่อยดีอยู่แล้วและ2เนี่ยเป็นแบบชนิดรุนแรงเชื้อลงปอดอะไรแบบนี้ค่ะมีอาการหนักพวกนี้แนะนำว่าควรจะกักตัวไม่ต่ำกว่า21วันหรือ3อาทิตย์เป็นต้นไปถ้าจะให้แน่ใจชัวร์ๆก็คือสัก1เดือนไปเลยนะคะซึ่งถ้าไปถึงจุดนั้นเนี่ยโอกาสที่จะแพร่เชื้อคือยากแล้วค่ะเป็นคำแนะนำนะคะถึงคุณวิชิตนะคะขอบคุณนะคะคำถามจากคุณวิชิตด้วยนะคะก็แนะนำว่าสัก3อาทิตย์นะคะคุณหมอเอิงแนะนำนะคะเคยได้ยินว่าไม่มียาอะไรฆ่าไวรัสได้ยกเว้นภูมิคุ้มกันในร่างกายอันนี้จริงหรือเปล่าครับอันนี้ยังคงเป็นคำถามอีกหนึ่งท่านนะคะอันนี้จากคุณวันชัยค่ะค่ะต้องถามก่อนว่าไวรัสที่ว่าคือไวรัสอะไรอะคะคือถ้าหมายถึงโควิดเนี่ยมันก็คือเราคงยาต้านไวรัสก็อาจจะช่วยเรื่องการลดการแพร่การเขาเรียกอะไรการแบ่งตัวของไวรัสได้ส่วนภูมิคุ้มกันของร่างกายก็มีหน้าที่กำจัดสิ่งที่ตกหลงเหลือแล้วก็ตกค้างอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะคือถึงแม้คุณรับประทานยาฆ่าไวรัสหรือว่าได้รับยาฉีดฆ่าไวรัสยังไงภูมิคุ้มกันก็จะต้องทำงานร่วมกันกับยาด้วยนะคะค่ะถ้าภูมิคุ้มกันดีก็เหมือนแบบทหารเนี่ยเหมือนมีความแข็งแรงมีทักษะดีอยู่แล้วพอได้ติดอาวุธเข้าไปโอกาสที่จะ
กำจัดเชื้อโรคหรือว่าศัตรูก็คือได้ผลดีแน่นอนค่ะทีนี้มาคำถามที่โทรเข้ามานะคะที่หมายเลข023547105กันบ้างนะคะเรียนถามอาจารย์หมอชงนะคะจากคุณพงษ์ค่ะอายุ50ปีน้ำหนัก70นะคะส่วนสูง170อยากทราบว่าทางรามาช่วงนี้จะมีการผ่าตัดต้อกระจกตามปกติได้หรือไม่ครับเป็นคำถามที่ดีนะครับก็คือจริงๆแล้วสถานการณ์ในปัจจุบันนี่ก็เปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วเนาะก็ในตอบในฐานะของสถานการณ์ปัจจุบันแล้วกันนะครับก็คือการผ่าตัดต้อกระจกเนี่ยจริงๆแล้วสำหรับตัวโรคต้อกระจกต้องดูก่อนว่าเป็นระดับไหนความรุนแรงระดับไหนนะครับเพราะว่าในปัจจุบันแล้วเนี่ยการแนวทางการผ่าตัดคนไข้เนี่ยอาจจะพิจารณาเป็นในกรณีที่เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินเป็นกรณีที่ผ่าตัดฉุกเฉินเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะส่วนมากเนี่ยในเรื่องต้อกระจกโดยมากแล้ว 90% คือมักจะไม่ได้เป็นกรณีฉุกเฉินอยู่ละก็เบื้องต้นเนี่ยถ้าไม่ได้มีข้อแทรกซ้อนอะไรที่เกิดขึ้นจากต้อกระจกเนี่ยมักจะอาจจะต้องเลื่อนการผ่าตัดไปก่อนเพื่อดูให้สถานการณ์มันปลอดภัยทั้งต่อตัวคนไข้เองทั้งต่อตัวบุคลากรทางการแพทย์เองด้วยนะครับแต่ว่าถ้าในกรณีที่มีข้อแทรกซ้อนของต้อกระจกหรือว่ามีข้อบ่งชี้อื่นๆทางการแพทย์นะฮะก็คุณหมอที่เป็นเจ้าของไข้เนี่ยก็อาจจะสื่อสารเป็นลายๆไปว่าจะจำเป็นต้องผ่าตัดนะครับแต่เบื้องต้นถ้าให้ตอบโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการผ่าตัดต้อกระจกที่ไม่ได้มีข้อแทรกซ้อนอะไรเนี่ยอาจจะแนะนำว่ารอก่อนนะครับค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะจากคุณพงษ์นะคะท่านเดิมบอกว่าการใช้เฟรมโตเซกนะคะกั้นเลเซอร์นะคะในช่วงของการผ่าตัดต้อกระจกอันนี้มีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างคะตัวเฟรมโตเซกกั้นเลเซอร์เนี่ยมันเป็นส่วนที่แอดออนเข้ามาเหมือนเป็นส่วนเสริมคือโดยปกติแล้วการผ่าตัดต้อกระจกถ้าในเทคนิคในปัจจุบันเนี่ยที่ใช้กันเยอะๆนะครับก็จะเป็นการทำผ่าตัดที่เรียกว่าเทคนิคเฟโกอิมัลซิฟิเคชันเนาะคือถ้าโดยภาษาไทยถ้าอธิบายก็เหมือนเป็นการสลายต้อกันมากกว่าเพราะเราก็จะใช้ตัวคลื่นอัลตราซาวนะครับในการสลายตัวต้อกระจกที่เป็นเหมือนถ้าให้นึกภาพก็จะเหมือนเป็นเลนส์ที่แข็งๆนะครับภายในลูกตาเราเนี่ยก็ใช้คลื่นอัลตราซาวในการสลายแต่ตัวเฟรมโตเซคันด์เลเซอร์ที่ถามเข้ามาเนี่ยส่วนที่มันจะเข้ามาช่วยนะครับจะมีอยู่2ประเด็นคือในระหว่างขั้นตอนผ่าตัดเนี่ยมันจะช่วยในขั้นตอนการเปิดตัวถุงหุ้มเลนส์เนาะคือเหมือนตัวช่วงการเริ่มต้นของการผ่าตัดเนี่ยแต่ก่อนเราอาจจะใช้เป็นตัวเข็มเป็นตัวปลายเข็มในการเปิดถุงหุ้มเลนส์เพื่อลอกต้อออกนะครับในการสลายต้อออกแต่ตัวเฟรมโตเซคันด์เลเซอร์เนี่ยก็จะเข้ามาช่วยในการเปิดถุงหุ้มเลนส์ให้มีความแม่นยำมากขึ้นนะครับให้มันได้ความสมบูรณ์ของการผ่าตัดเนี่ยได้ดีมากขึ้นแล้วก็ส่วนของการอีกพาร์ทหนึ่งที่มันจะช่วยเนี่ยก็คือตัวเฟมโตเซคันด์เลเซอร์ก็จะช่วยย่อยตัวเลนส์ที่มันแข็งเนี่ยให้มันนุ่มขึ้นได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวเฟมโตเซคันด์เลเซอร์เองก็ยังไม่สามารถทดแทนการตัวลอกต้อกระจกโดยการใช้อัลตราซาวด์ได้ทั้งหมดคือเหมือนเป็นตัวส่วนเสริมขึ้นมาอีกทีนะครับซึ่งถามว่าจำเป็นในทุกรายไหมอันนี้อาจจะต้องดูเป็นกรณีนะครับเช่นบางกรณีถ้าเกิดว่าเป็นผู้ป่วยที่มีภาวะเรื่องกระจกตาจะเสื่อมอยู่แล้วเซลล์กระจกตาจะไม่ดีเนี่ยตัวเฟมโตเซคันด์เลเซอร์เนี่ยอาจจะเสริมเข้ามาช่วยทำให้เราใช้แรงอัลตราซาวด์ในการเข้าไปลอกต้อเนี่ยน้อยลงนะครับก็ลดการบาดเจ็บต่อตัวกระจกตาได้นะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้จำเป็นสำหรับผู้ป่วยทุกรายนะครับค่ะเอาละค่ะมาที่คำถามทาง Facebook บ้างนะคะเรียนถามอาจารย์หมอเอิงนะคะจากคุณเอณภานะคะสวัสดีค่ะขอสอบถามว่าคุณน้าอายุ55ปีนะคะเป็นโรคมะเร็งกล่องเสียงเบาหวานความดันไขมันกล้ามเนื้ออ่อนแรงทานยาตามอาการค่ะสามารถจะเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้ไหมคะถ้าได้ควรเป็นวัคซีนชนิดไหนนะคะขอบพระคุณค่ะค่ะคิดว่าของคุณนาที่อายุ55ปีและมีโรคประจำตัวหลายอย่างเนี่ย อย่างเบาหวานหรือว่าโรคมะเร็งกล่องเสียงอะไรเนี่ยอยู่เดิมเนี่ยนะคะคงเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่ถ้าเป็นโควิดก็จะเป็นชนิดรุนแรงยังไงก็ยังแนะนำอยากให้ไปรับวัคซีนโควิด
ถามว่าตัวไหนปลอดภัยคิดว่าวัคซีนในปัจจุบันที่เรามีใช้อยู่ในประเทศไทยตอนนี้ก็คือจะมี2ตัวหลักๆก็คือ3ตัวแล้วเนาะ Sinovac Sinopharm แล้วก็ AstraZeneca ที่มีในปัจจุบันนี้คิดว่าทั้ง3ตัวนี้สามารถฉีดได้หมดนะคะใครคุณน้าอายุ55ปีเข้าถึงตัวไหนก่อนก็คือฉีดก่อนได้เลยค่ะนะคะไม่ได้เป็นข้อห้ามแล้วก็ไม่คิดว่าจำเป็นต้องหยุดยาใดๆก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนร่วมด้วยสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมตั้งแต่วันก่อนไปฉีดวัคซีนวันไปฉีดวัคซีนแล้วก็วันหลังจากฉีดวัคซีนค่ะค่ะค่ะก็สามารถเข้ารับวัคซีนได้นะคะถัดมานะคะคุณนิ้งหน่องนะคะไอซ์มิลนะคะอายุ54ปีสูง153เซนติเมตรนะคะหนัก78กิโลกรัมเพศหญิงนะคะมีโรคประจำตัวค่ะคือ ITP APS นะคะแล้วก็ SLE นะคะรับยาอยู่นะคะไปรับ19เดือน7ไปรับวัคซีนนะคะแอสตราหลังจากนั้นเจ็บแขนข้างที่ฉีดมากมีอาเจียนแล้วก็ออกซิเจนเนี่ย89ถึง90มีใจสั่นเหนื่อยจนถึงปัจจุบันตรงนี้จะเป็นอันตรายไหมคะคุณหมอมีนัดตรวจเลือดหลังรับวัคซีนอีก7วันควรจะต้องไปพบคุณหมอก่อนกำหนดหรือเปล่าเท่าที่ฟังดูก็คือถ้าเห็นว่าใจสั่นเหนื่อยร่วมกับออกซิเจนปริมาณออกซิเจนในเลือดถ้าเครื่องมือถูกต้องเนี่ยค่อนข้างต่ำกว่าปกติคิดว่าควรจะรีบไปโรงพยาบาลนะคะเพราะไม่แน่ใจว่าสาเหตุที่ทำให้ออกซิเจนในเลือดต่ำเนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่จะสงสัยว่าน่าจะมีปัญหาที่ปอดไม่ว่าจะเกี่ยวกับวัคซีนหรือว่าไม่เกี่ยวกับวัคซีนค่ะคิดว่าควรจะรีบไปไม่ต้องรอจนถึงวันที่คุณหมอนัดนะคะเพราะด้วยเนื่องจากโรคประจำตัวที่มีหลายโรคและส่วนใหญ่เป็นโรคที่มีปัญหาทางด้านเกี่ยวกับโรคภูมิคุ้มกันตัวเองเหมือนทำลายเนื้อเยื่อตัวเองอยู่เดิมเนี่ยแล้วก็บวกกับน่าจะมีประวัติว่าเคยมีหลอดเลือดอุดตันด้วยเพราะว่าได้รับยาตัววอร์ฟารินนะคะคิดว่าน่าจะมีความเสี่ยงในการที่จะมีภาวะหลอดเลือดอุดตันและที่เรากังวลก็คือกลัวจะมีภาวะหลอดเลือดลิ่มเลือดอุดตันในปอดหรืออะไรที่แทรกซ้อนอีกทีค่ะไม่ว่าจะเกี่ยวกับวัคซีนหรือโรคเดิมก็ตามควรจะไปพบคุณหมอแล้วก็พบไปเร็วด้วยนะคะอันนี้ควรจะรีบไปด่วนเลยนะคะไม่ต้องรอรีบไปไม่ต้องรอ7วันเลยนะคะไปรอไปห้องฉุกเฉินเลยก็ยังได้นะคะจริงๆแล้วใช่เพราะการที่ออกซิเจนในเลือดต่ำนี่คือผิดปกติแน่นอนค่ะต้องไปหาสาเหตุแล้วล่ะค่ะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใจสั่นด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกน่าจะไม่โอเคเนี่ยก็รีบไปห้องฉุกเฉินได้เลยนะคะใช่ค่ะค่ะถัดมานะคะอันนี้เรียนถามอาจารย์หมอชงนะคะจากคุณสุดาค่ะสวัสดีค่ะคุณสุดานะคะวานิชชานนท์อายุ65ปีสูง152หนัก49นะคะเพศหญิงเคยตรวจตาประจำปีมาตลอดมีต้อนลมค่ะหมอเคยบอกว่าไม่ต้องลอกจนกว่าจะรู้สึกว่ามันฝ้ามัวแต่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้มีอาการดังกล่าวแต่ขาดการติดตามมา 3-4 ปีแล้วอยากถามคุณหมอว่าจำเป็นต้องไปตรวจประจำปีไหมคะแต่ตอบคำถามสุดท้ายก่อนแล้วกันนะครับเรื่องการตรวจตาประจำปีเนี่ยจริงๆก็เห็นด้วยนะครับว่าควรจะมีการตรวจเช็คตาประจำปีหรือว่าในกรณีสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเงี้ยก็ถ้าสมมติว่ามันลำบากในแง่ว่าเรื่องการเดินทางหรือว่าเรื่องสถานการณ์เรื่องโควิดเนี่ยเราอาจจะถ้าไม่ได้มีอาการอะไรนะครับก็อาจจะพิจารณาเลื่อนออกไปได้นะฮะแต่ว่าถ้ามีอาการผิดปกติหรือมีโรคที่คุณหมอย้ำหรือว่าคนจะมาตามนัดหรือว่าคอนเฟิร์มเรื่องนัดแล้วเนี่ยก็แนะนำว่ามาตามนัดตามปกตินะครับทีนี้ย้อนกลับมาตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องต้อลมเนาะต้อลมเนี่ยก็คือเป็นความถ้าจะอธิบายให้คนทางบ้านเข้าใจง่ายเนี่ยถ้าลองสังเกตดูตรงมันจะเป็นเนื้อเยื่อตรงบริเวณตาขาวตรงบริเวณหัวตาหางตานะครับถ้าเราลองดูในส่องกระจกดูบางคนอาจจะเห็นละยิ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นคนที่มีแอคทิวิตี้เอาท์ดอร์เยอะๆเล่นกีฬากลางแจ้งเยอะๆอย่างในรูปอันนี้อาจจะเริ่มเยอะละอันนี้เป็นต้อเนื้อทีนี้มันก็คือเป็นสเปกตรัมคือเป็นแถบของโลกที่ตั้งแต่เบาไปจนเยอะนะครับตัวต้อลมเนี่ยก็เหมือนเริ่มเบาๆเล็กๆก่อน
าเป็นเยอะขึ้นก็จะเป็นอย่างในภาพในทีวีเนี่ยนะครับก็คือเป็นต้อเนื้อที่เริ่มเข้ามาสู่ตาดับนี่ตัวต้อลมเนี่ยมันคือความเสื่อมของตัวเยื่อบุตาขาวนะครับปัจจัยที่มันเกิดการเสื่อมเนี่ยก็คือลมฝุ่นหรือว่าพวกรังสี UV พวกนี้นะครับมันก็จะก่อให้เกิดไอตัวเนื้อเยื่อตรงตาขาวพวกนี้มันเริ่มมีสีที่เปลี่ยนไปก่อนแรกๆจะสังเกตเห็นว่าทำไมมันสีออกน้ำตาลเริ่มมีความแดงมากขึ้นเส้นเลือดดูเยอะขึ้นนะครับพอนานเข้าถูกกระตุ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยพวกนี้ก็จะเริ่มมีอาการเคืองละเริ่มเคืองเริ่มเหมือนมีฝุ่นอยู่ในตานะครับแล้วก็จะเริ่มหนาขึ้นเรื่อยๆพอยิ่งโดนกระตุ้นต่อไปเรื่อยๆยิ่งโดนกระตุ้นอีกเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นอีกละก็เหมือนจะเป็นเหมือนในรูปในวิดีโอนะครับมันก็จะขยายขนาดเข้าเหมือนเป็นเนื้อที่โดยทั่วไปก็จะเรียกกันเป็นต้อเนื้อละถ้าเริ่มเป็นเยอะมันก็จะลามเข้าสู่ตัวเรื่องตาดำเนาะนี่ปัญหาโดยส่วนมากแล้วเนี่ยมักจะเป็นอาการเรื่องอาการเคืองเป็นหลักความไม่สบายตาแบบมีฝุ่นในตาเป็นหลักนะครับเหล่านี้เนี่ยจะสามารถบรรเทาได้โดยการหยอดยาเนาะอาจจะถ้าเป็นน้อยๆอาจจะหยอดพวกน้ำตาเทียมทั่วไปก็สามารถบรรเทาอาการได้แต่ถ้าเริ่มเยอะขึ้นอาจจะใช้พวกตัวกลุ่มพวกยาแก้แพ้ในที่เป็นยาหยอดนะครับก็สามารถใช้หยอดได้ลดอาการแดงลดเคืองได้แต่นอกเหนือจากการรักษาด้วยยาเนี่ยสำคัญที่สุดคือการป้องกันนะครับไม่ให้มันเป็นเยอะขึ้นเนาะเช่นป้องกันยังไงป้องกันในการใส่แว่นเวลาออกข้างนอกเอาท์ดอร์พวกนี้นะครับเวลามีโอกาสที่จะไปโดนแสง UV เยอะๆอย่างเงี้ยก็แนะนำว่าใส่เป็นกลุ่มพวกแว่นกันแดดหรือว่าโดยเฉพาะคนที่ต้องเดินทางโดยมอเตอร์ไซค์เนาะจักรยานยนต์พวกนี้เนี่ยมีโอกาสที่ลมจะเข้าหน้าได้เยอะเลยนะครับแล้วก็เรื่องรังสี UV ข้างนอกก็เช่นกันก็แนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ก็ใส่แว่นป้องกันนิดนึงนะฮะพวกนี้เนี่ยจะลดการที่มันจะเป็นเยอะขึ้นได้แต่ถามว่าเราต้องผ่าตัดไหมจำเป็นต้องผ่าตัดหรือไม่นะครับพวกนี้โดยส่วนมากเรายังไม่จำเป็นต้องผ่าตัดยกเว้นแต่ว่าถ้ามันเริ่มลามเข้าสู่ตาดำเยอะๆเริ่มหมดบางการมองเห็นอย่างเงี้ยอันนี้ควรจะต้องผ่าตัดเหตุผลที่เรายังไม่เอาไปผ่าในทุกรายเนี่ยเพราะว่าโดยส่วนมากแล้วเวลาเราลอกไปแล้วครับมันมีโอกาสขึ้นใหม่ได้เนาะถ้าเรายังไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันเนี่ยทำไปก็มีโอกาสขึ้นมาใหม่แล้วเวลาเราขึ้นมาใหม่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะใหญ่กว่าเดิมได้อีกนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เราผ่าตัดไปมันก็เราก็เสียเนื้อเยื่อที่ดีไปเนาะเพราะว่าเราก็มันตัดเนื้อตัวเองออกไปแล้วก็ต้องหาเนื้อเยื่อโยกมาทำการผ่าตัดเนี่ยก็เหมือนทำมันก็ไม่ได้ทำได้ตลอดไปนะครับก็อาจจะแนะนำเป็นในการรักษาในเชิงการป้องกันไว้ดีกว่านะครับค่ะเพราะว่ามีข้อจำกัดในการผ่าตัดด้วยไม่ได้แบบตัดได้ทุกครั้งใช่ไหมคะอาจารย์หมอคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าป้องกันเอาไว้ก่อนที่จะไปสู่หนทางของแข่งการรักษาน่าจะดีที่สุดรวมไปถึงต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองก่อนด้วยจะได้ไม่เกิดซ้ำนะคะแต่ว่าคุณอาจารย์หมอก็แนะนำวิธีการบรรเทาอาการเบื้องต้นแล้วนะคะก็คือน้ำตาเทียมได้ใช่ไหมคะอาจารย์หมอได้ครับได้ครับพวกนี้หยอดก็ดูเป็นตามเรื่องความถี่ของการหยอดพวกน้ำตาเทียมเนี่ยก็มีคนไข้ถามอยู่บ่อยเนาะว่าหยอดได้กี่ครั้งอะไรเงี้ยนะครับโดยส่วนมากถ้าเป็นจะไม่ได้จะใช้ได้ในทุกกรณีไปเนาะแต่บอกให้เป็นกฎแบบให้ฟังคร่าวๆไว้แล้วกันโดยปกติถ้าเราเห็นน้ำตาเทียมเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบหลักๆเนาะดูลักษณะก็คือว่า1เป็นแบบขวดหรือว่าเป็นแบบหลอดเล็กๆนะครับเป็นหลอดเล็กๆที่โดยส่วนมากเนี่ยมันจะต้องเด็ดจุกมันออกเนี่ยนะครับแบบขวดเนี่ยโดยส่วนมากมันจะมีอายุการใช้งานที่นานนิดนึงก็โดยทั่วไปก็จะให้ใช้ประมาณ1เดือนนะครับพวกนี้เนี่ยมันมักจะมีองค์ประกอบของตัวสารที่โดยภาษาที่เราคุยกันเนี่ยเราเรียกเป็นสารกันเสียนะครับหรือว่ามันเป็น preservative แต่จริงๆก็มันก็เป็นสารเพื่อลดเรื่องของการติดลดเรื่องของเชื้อโรคนะครับแล้วก็เพิ่มความคงตัวของยาเนี่ยพวกนี้โดยส่วนมากเราจะให้หยอดไม่เกินเวลา4ครั้งนะครับเพราะว่าสารที่อยู่ในตัวยาน้ำตาเทียมชนิดเนี้ยบางทีมันจะยิ่งถ้าใช้เยอะเกินนะครับมันจะเริ่มมีการเป็นพิษต่อตัวผิวกระจกตาละอาจจะมีการระคายเคืองเพิ่มขึ้นได้แต่ถ้าเป็นหลอดเล็กๆนะครับเป็นแบบหลอดที่ใช้วันเดย์นะฮะพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นฟอร์มที่ไม่มีสารกันเสียอยู่ละนะครับสามารถใช้ถี่ได้โดยส่วนมากหมอจะสั่งตัวกลุ่มที่เป็นหลอดเล็กๆให้ในกรณีที่คนไข้ต้องใช้เยอะกว่า4ครั้งต่อวันอยู่ละก็สามารถหยอดได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นขวดอาจจะต้องดูชนิดนิดนึงแต่ถ้าโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยก็จะหยอดประมาณไม่เกิน4ครั้งต่อวันก็เพียงพอครับค่ะครั้งหนึ่งก็ต้องนับไหมคะจำนวนมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าปกติหยอดยาเราหยอดครั้งหนึ่งหยดหนึ่งพอนะครับหยดหนึ่งพอค่ะค่ะใช่เพราะว่าตัวหยดจะแบบไม่แน่ใจแบบบีบเยอะผมอาจจะก
ก็คือโดยส่วนมากเนี่ยปากขวดของยาหยอดนะครับเขาดีไซน์ให้ตัวยาที่มันหยดออกมาเนี่ยถ้าเราหยดเป็นหยดเนาะไม่ได้หยดเป็นสายน้ำนะครับมันก็จะวอลลุ่มของตัวยาหยดนึงเนี่ยมันจะเยอะกว่าปริมาตรที่ดวงตาเรารับได้อยู่ละประมาณเกือบ50เท่าเลยคือถ้ามันเข้าเนี่ยพอละนะครับไม่ต้องเยอะไม่ต้องหยดซ้ำแล้วซ้ำอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแค่นี้ก็เพียงพอนะคะแบบดิฉันเคยเห็นหลายท่านแบบไม่แน่ใจเห็นเวลาเพื่อนหยดตาทีหยดแบบโอ้โหมาแบบส่วนใหญ่หยดหลายหยดเพราะหยดไม่ตรงค่ะต้องไปนอกตาต้องเราต้องหยดกว่าจะหยดตรงมันก็เล็งยากนิดนึงฮะก็ยิ่งในผู้ป่วยที่สูงวัยนิดนึงอาจจะมีการเล็งที่ยากหน่อยก็อาจจะให้ญาติช่วยหยอดให้ก็เป็นวิธีที่อาจจะแม่นขึ้นเพราะว่าบางทีคนเราหยอดตาตัวเองเนี่ยก็กะยากเนาะลืมตาก็ไม่กล้าลืมมามองแล้วก็มีเทคนิคไหมคะอาจารย์มีเทคนิคที่จะหยอดแล้วแบบว่า1หยดเข้าเลยอะไรเงี้ยมีไหมคะอาจารย์ถ้าเอาจริงๆเวลาหยอดเนี่ยอาจารย์แนะนำว่าถ้านั่งเนี่ยบางทีถ้าเรานั่งหน้าตรงอย่างเงี้ยบางทีมันหยอดเข้ายากเหมือนกันเพราะว่าโอกาสที่มันจะเข้าตานี่ยากมันจะมักจะโดนเปลือกตาหรือว่ามันจะโดนแก้มมากกว่าเข้าลูกตาผมแนะนำว่าบางทีถ้าหยอดยากจริงๆนอนราบหยอดเลยหรือว่าถ้านั่งก็อาจจะนั่งแบบเงยหน้าเยอะๆมันให้มันเพิ่มโอกาสที่ยามันจะโดนลูกตามากขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ยิ่งโดยเฉพาะช่วงโควิดอย่างเงี้ยก็แนะนำล้างมือทุกครั้งก่อนหยอดยาแล้วก็พยายามอย่าเอาขวดยาเนี่ยมาใกล้ตาเราเกินไปเพราะว่ามันอาจจะมีการปนเปื้อนได้นะครับค่ะช่วงนี้ต้องระวังเรื่องการปนเปื้อนแล้วก็เชื้อโรคมากเป็นพิเศษนะคะขออนุญาตไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์บ้างนะคะคุณธนชนนะคะคนป่าโมกนะคะเป็นต้อกระจกคุณหมอเลื่อนนัดถ้ามีอาการฉุกเฉินให้ไปพบแพทย์อยากทราบว่าแล้วอาการฉุกเฉินของต้อกระจกเนี่ยอันไหนคือเรียกว่าฉุกเฉินแล้วคะโดยส่วนมากนะครับตัวต้อกระจกเนี่ยมันจะมีข้อแทรกซ้อนที่พบได้นะครับก็คือมีอาการปวดตานะครับคือฉุกเฉินในที่นี้เนี่ยคือแปลว่ามันต้องมีการรักษาใดๆละต้องให้การรักษาใดๆเพิ่มเติมคือเป็นต้อกระจกที่มีภาวะแทรกซ้อนนะครับภาวะแทรกซ้อนต้อกระจกก็คือเช่นมันมีต้อหินเฉียบพันตามาละนะครับก็จะมีอาการปวดตาขึ้นมามีตาแดงนะครับตามัวลงโดยเฉียบพันพวกนี้นะครับอันนี้ถ้ามีอาการเหล่านี้ควรต้องรีบมาโรงพยาบาลเพราะว่าถ้าทิ้งไว้เนี่ยมันอาจจะเกิดการสูญเสียการมองเห็นที่ถาวรได้นะครับแต่ว่าถ้าอาการอื่นๆตัวต้อกระจกเองโดยส่วนมากมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่ะถ้ามันจะมัวมากขึ้นก็อาจจะเป็นแบบเราจริงๆเราอาจจะไม่รู้สึกเลยด้วยซ้ำจนกว่าคุณหมอจะนัดมาตรวจแล้วลองอ่านตัวเลขดูเนี่ยจะอ่านได้น้อยลงนะฮะแต่ว่าถ้าจะจุดสังเกตจริงๆคืออาการมัวลงแบบเฉียบพลันนะครับ2คือปวดตานะครับ3คือมีตาแดงเยอะขึ้นผิดปกตินะฮะเนี่ย3อาการที่เกิดขึ้นแล้วร่วมกันอย่างเงี้ยนะครับควรจะมาตรวจหรือว่าควรจะติดต่อแผนกตาเพื่อทำนัดตรวจเร่งด่วนเนาะอันนี้คุณอาจารย์หมอชงบอกเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าตรงกับภาวะนี้นะคะถือว่าฉุกเฉินเร่งด่วนนะคะอันนี้รีบมาได้เลยนะคะกลับมาที่คำถามทาง Facebook บ้างนะคะจากทางด้านของคุณนะคะวิไลลักษณ์นะคะสวัสดีค่ะคุณหมอนะคะอายุดิฉันน้ำหนัก45สูง141อายุ64นะคะสำหรับคนที่ฉีดแอสตามา1เข็ม5สัปดาห์ต้องสังเกตอาการตัวเองอย่างไรถึงจะรู้ว่าเริ่มติดเชื้อโควิดถึงระดับที่ควรจะต้องไปโรงพยาบาลและอยากทราบว่าถ้ามีอาการเจ็บคอมาวันนี้วันที่9ถ้าครบ14วันเมื่อไหร่จะสามารถมั่นใจได้เลยไหมคะว่าไม่เป็นโควิดแล้วพูดยากเหมือนกันว่าคือถึงแม้ว่าเราจะได้รับวัคซีนแล้วแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่มีโอกาสติดเชื้อไวรัสโควิดเนาะแต่ยิ่งเพิ่งรับได้หนึ่งเข็มเนี่ยก็ยังบอกไม่ได้อีกเหมือนกันว่าจะเป็นหรือจะไม่เป็นทีนี้ต้องขึ้นอยู่กับประวัติแล้วว่าคุณวิไลลักษณ์เนี่ยมีประวัติไปสัมผัสใกล้ชิดกับคนที่มีเชื้อโควิดหรือป่วยเป็นโรคโควิดมาก่อนหรือเปล่านะคะก็ต้องถามที่อาการเสี่ยงเรื่องประวัติเสี่ยงนี่แหละเนื่องมาจากว่าอาการเจ็บคอเนี่ยมันก็
ไม่ได้บอกได้ชัดเจนเนาะว่าเป็นโควิดหรือเปล่าค่ะไข้หวัดเอ่ยหรืออากาศเปลี่ยนเอ่ยบางคนเป็นภูมิแพ้ก็จะรู้สึกระคายคอเจ็บคอแบบนี้ได้เหมือนกันค่ะถ้าคุณวิไลลักษณ์มีประวัติเสี่ยงที่จะสัมผัสกับคนที่เป็นโควิดก็อาจจะไปลองตรวจดูก็ได้ค่ะในจุดที่เขาเปิดรับตรวจคัดกรองโควิดนะคะว่าเป็นหรือเปล่าเนาะแต่ถ้าคิดว่าไม่สะดวกหรืออะไรแบบนี้เห็นคุณวิไลลักษณ์ได้วางแผนไปแล้วเนาะว่ามันก็แค่เจ็บคอเฉยๆหรือจะรอ14วันดีค่ะคืออันนี้ก็พูดยากเหมือนกันเนาะว่ากรณีที่1ถ้าเป็นโควิดแล้วเป็นแค่เจ็บคอ14วันก็คิดว่าเราน่าจะปลอดจากเชื้อละเนาะซึ่งในระหว่างนี้คุณวิไลลักษณ์ต้องกักตัวเองนะคะอย่าไปแพร่เชื้อให้คนอื่นหรือต้องกักตัวเองแบบค่อนข้างเข้มงวดแต่กรณีที่2ถ้าคุณวิไลลักษณ์ไม่ได้เจ็บคอแต่ไม่ได้เกิดจากโควิดอันนั้นก็คือไม่เกี่ยวเหมือนกันว่าจะ14วันแล้วจะไม่เป็นอะไรอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเป็นไข้หวัดธรรมดามันก็ไม่ต้องกังวลขนาดนั้นว่าจะแพร่เชื้อไปให้คนอื่นเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือถ้าเพื่อความแน่ใจก็ต้องไปตรวจคัดกรองไปหาดูว่าเป็นโควิดไหมจะได้ดำเนินการต่อถูกจะไปกักตัวแยกตัวรักษาตัวสังเกตอาการโดยละเอียดยังไงแต่ถ้าไม่สะดวกจริงๆแล้วคิดว่าอาการไม่ได้รุนแรงอยากจะลองสังเกตอาการดูก่อนก็คือตอนนี้แนะนำว่าอาจจะต้องแยกตัวกับคนอื่นก่อนนะคะให้ครบ14วันแต่ถ้ามีอาการเปลี่ยนแปลงอาการรุนแรงขึ้นยังไงก็คือต้องมาตรวจค่ะก็ลองดูนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาการเจ็บคอเนี่ยก็สามารถจะเป็นต้นเหตุของโรคอื่นที่ไม่ได้จำเป็นเฉพาะว่าจะต้องเป็นโควิดก็ได้นะคะบางทีพูดเยอะๆพูดมากๆพูดทั้งวันใช้เสียงมากใช้เสียงมากก็เจ็บคอหรือว่าบางทีอาจจะไปแบบเจออากาศไม่ดีก็สามารถจะเจ็บคอได้อาจจะช่วงนี้ผู้ปกครองหลายคนนี้เจ็บคอกันเป็นประจำเลยนะคะลูกเรียนออนไลน์ที่บ้านใช้เสียงจนคอแหบคอแตกเสียงแหบกันเป็นประจำน่าจะมี2 ส่วนค่ะเจ็บคอกับไมเกรนค่ะทั้งปวดหัวด้วยเจ็บคอด้วยไมเกรนด้วยนะคะช่วงนี้ก็ให้กำลังใจเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะคะรวมถึงทางด้านของคุณวิไลลักษณ์ด้วยนะคะอย่างไรก็ลองเช็คอาการต่างๆดูค่ะส่วนคุณอรวรรณทักทายมานะคะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะนะคะคุณหมอแสงสุรีและอีก2ท่านขอบคุณที่ตอบคำถามให้ความรู้มากๆค่ะคิดถึงนะคะเป็นคนไข้ประจำอยู่ค่ะคุณอรวรรณเนี่ยค่ะไม่ได้เจอกันช่วงโควิดอาจจะเดินทางเข้ากรุงเทพได้ยากนิดนึงค่ะก็ทักทายผ่านทางนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะนะคะสวัสดีค่ะถัดมานะคะคุณดวงลักษณ์นะคะสวัสดีค่ะคุณหมอตัวผู้ป่วยต้อกระจกตัวเองป่วยเป็นต้อกระจกนะคะแต่ยังไม่มากดูแลรักษาอย่างไรคะตอนนี้60ปีแล้วโดยทั่วไปนะครับต้อกระจกจริงๆต้อกระจกมันมีหลากหลายสาเหตุนะครับแต่ว่าสิ่งที่ชนิดที่พบได้บ่อยที่สุดแล้วก็ถ้าดูจากอายุของคนเจ้าของคำถามเนี่ยก็น่าจะเป็นกลุ่มต้อกระจกที่เป็นตามอายุนะครับถ้าเป็นตามอายุเนี่ยปัจจัยก็ตามชื่อเลยถ้าตามอายุก็มันก็จะเป็นเยอะขึ้นในแต่ละวันที่เราอายุเยอะขึ้นอยู่ละนะครับสิ่งที่เราจะสามารถป้องกันไม่ให้มันเป็นเยอะขึ้นได้เนี่ยต้องพูดตามตรงว่าปัจจุบันมันยังไม่ได้มีหลักฐานอะไรที่พบว่าจะใช้ยาย้อนหรือจะยิงเลเซอร์หรือจะกินอะไรเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้มันเป็นเยอะขึ้นเนี่ยเรายังไม่ได้มีหลักฐานเหล่านั้นเลยนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถหยุดเวลาให้เราอายุเยอะขึ้นไม่ได้เนาะก็คงถ้าทำได้เนี่ยผมว่าสิ่งที่เราควรจะป้องกันเนี่ยคือควรป้องกันอย่างอื่นๆมากกว่าเช่นเราอาจจะปรับเรื่องการพฤติกรรมการใช้สายตาต่างๆเพราะว่าโดยส่วนมากแล้วคนเราเนี่ยที่จะเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยมันเริ่มรบกวนในการใช้ชีวิตเนี่ยก็คือเรื่องอาการปวดตาเรื่องอาการไม่สบายตามากกว่ายิ่งโดยเฉพาะช่วงนี้ถ้าเราใช้พฤติกรรมอยู่หน้าจอเยอะๆนะครับค่ะเพราะถ้าเรามีพฤติกรรมการใช้จอต่อเนื่องนานๆแล้วมีการปวดตามีการแสบตาเนี่ยอาจจะต้องลองกลับมาเช็คดูแล้วว่าพฤติกรรมการใช้สายตาเราเหมาะสมหรือเปล่านะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเราทำงานหน้าคอมต่อเนื่องกันเป็นหลายๆชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับซึ่งหลังจากใช้เนี่ยโดยส่วนมากคนไข้จะรู้สึกว่ามีอาการแสบตาหรือปวดตาขึ้นมา
ปกติก็จะแนะนำเรื่องเซสชันการใช้สายตาในระยะใกล้นะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องของคอมพิวเตอร์เนาะก็ต่อเนื่องเนี่ยก็ไม่ควรเกินสัก20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงควรจะมีการละสายตาจากการทำงานในระยะใกล้เนี่ยขึ้นมามองออกมาไกลๆบ้างมองออกไปที่ระยะแบบคนเพื่อนร่วมงานหรืออะไรอย่างนี้บ้างหรือว่ามองออกไปนอกหน้าต่างบ้างนะครับให้ตัวกล้ามเนื้อที่มันใช้เพ่งโฟกัสเนี่ยมันได้คลายตัวบ้างนะครับแล้วก็ทุกโดยส่วนมากจะประมาณ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็พยายามมองไปไกลๆนะครับส่วนเรื่องแว่นสายตาเนี่ยจะต้องดูนิดนึงบางทีเนี่ยเราไม่ค่อยได้เช็คสายตาเนาะเราก็ใช้แว่นตัวนี้มานานละอาจจะต้องลองหาโอกาสเช็คนิดนึงแต่ถ้าช่วงนี้เนี่ยมันยังไม่ค่อยสะดวกในการไปตรวจวัดสายตาก็อาจจะไม่เป็นไรเนาะก็จะลองขยับโดยส่วนมากจะมีปัญหาคือเรื่องระยะไกลใช่ไหมฮะถ้าอายุเริ่มเข้าเกินวัย40ไปเนี่ยก็จะเริ่มมีปัญหาในการมองระยะใกล้ละก็อาจจะต้องดูว่าเราขยับจอได้ไหมขยับอ็อบเจกต์หรือว่าฉากที่เราดูเนี่ยหรือว่าถ้าเราทำงานจากจอคอมเนี่ยลองขยับจอให้ออกไปไกลมากขึ้นหรือว่าขยายตัวฟอนต์ให้ใหญ่ขึ้นได้ไหมหรืออย่างในมือถือเนี่ยฮะก็พอปรับฟอนต์ให้ใหญ่ขึ้นได้มันก็พอช่วยลดแรงที่จะต้องเพ่งได้เยอะนะครับก็ปรับบรรเทาไปก่อนช่วงนี้ถ้าหลังจากนี้สถานการณ์ดีขึ้นเราอาจจะลองพิจารณาไปตรวจเช็คเรื่องแว่นเรื่องอะไรดูนะครับมันจะตอบไม่ค่อยตรงคำถามเรื่องต้อกระจกเท่าไหร่เพราะว่ามันก็ไม่มีหนทางที่จะป้องกันไม่ให้มันเป็นเลยนะฮะเพียงแต่ว่าเราก็พอช่วยในเรื่องลดอาการจากสาเหตุอื่นๆได้นะครับค่ะก็คือเหมือนกับว่าอาจจะช่วยลดอาการแทรกซ้อนอื่นๆที่เกี่ยวกับตาได้เหมือนกันเพราะว่าบางทีถ้าเราแบบมองใกล้หรือมองไกลหรือว่าเพ่งหน้าจอเป็นเวลานานจนเกินไปโดยเฉพาะบางทีเดี๋ยวนี้ผู้สูงอายุเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยใช้แท็บเล็ตหรือว่าใช้โทรศัพท์มากกว่าวัยรุ่นอีกนะคะคืออาจจะติดโซเชียลแล้วก็เพลินนะคะแล้วก็เพ่งสายตามากจนเกินไปเมื่อสักครู่คุณหมอก็แนะนำแล้วนะคะว่าต้องแบบ20นาทีนะคะแล้วก็แบบมองไกลบ้างนะคะหรือว่าแบบมองไปทางอื่นบ้างนะคะก็จะได้แบบช่วยลดปัญหาต้อกระจกด้วยนะคะเอามาที่คำถามจากทางบ้านนะคะจากหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างดีกว่านะคะคุณวันอายุ60ปีค่ะมีโรคประจำตัวความดันและรูมาตอยมีนัดตรวจตา2สิงหาตรวจแบบ CTVF 24/2 นะถ้าฉันอ่านผิดขออภัยนะคะการตรวจตาแบบพิเศษแบบนี้สามารถเลื่อนไปก่อนได้หรือไม่เพราะในช่วงนี้โควิด-19 ถ้าเลื่อนไปก่อนจะเป็นอันตรายไหมคะคุณหมอถ้าให้ขอจะต้องเดานิดหนึ่งเนาะเพราะเหตุในการที่จะต้องตรวจเนี่ยมันมีอาจจะมีหลายสายเหตุเนาะแต่ถ้าจากประวัติเนี่ยมีเรื่อง SLE นะครับแล้วก็มีเรื่องการตรวจ CTVF ที่ถามมาเนี่ยเป็นการตรวจลานสายตาชนิดหนึ่งนะครับเป็นการตรวจด้วยคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นการตรวจพิเศษก็คือดูว่าตัวลานสายตาคนไข้เนี่ยสามารถมองเห็นได้กว้างมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าให้ผมเดาจากบริบทของคำถามเนี่ยน่าจะเป็นผู้ป่วยที่มีการกินยากลุ่มพวกไฮดรอกซีคลอโรควินอยู่นะครับเพราะว่าน่าจะเป็นยาของกลุ่มพวก SLE ที่ใช้ร่วมรักษาในโรค SLE นะครับตัวไฮดรอกซีคลอโรควินเนี่ยมันจะมีไซด์เอฟเฟคตัวนึงที่เกี่ยวข้องกับตัวจอประสาทตาเสื่อมก็ตัวการตรวจเรื่องลานสายตาเนี่ยก็เป็นเครื่องมือนึงที่ช่วยคัดกรองภาวะเรื่องจอประสาทตาเสื่อมได้นะครับถามว่าสามารถเลื่อนนัดได้ไหมสามารถเลื่อนนัดได้ครับก็คือมันถ้ายังไม่ได้มีอาการอะไรผิดปกติอาการทุกอย่างยังเหมือนเดิมเนี่ยสามารถเลื่อนนัดตรวจไปก่อนได้นะครับแต่ถ้าจะคอนเฟิร์มเนี่ยอาจจะลองโทรติดต่อไปที่แผนกตรวจนะครับเขาเดาๆว่าน่าจะเป็นคนไข้รามาเนาะก็อาจจะลองติดต่อแผนกตรวจดูก่อนว่าโดยประวัติของเราเป็นอย่างนี้คุณหมอที่ท่านเจ้าของไข้ที่ดูแลเนี่ยมีผมอาจจะเดาคอนเทกซ์ตรงเนี้ยไปเองว่ามันไม่มีอะไรเนาะแต่ว่าถ้าเกิดกรณีที่เป็นเคสที่มันมีปัญหาที่ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนี่ยก็อาจจะต้องมานะครับแต่โดยทั่วไปถ้าอาการทุกอย่างดีคนไข้ยังรู้สึกสบายดีมองเห็นปกติดีอาจจะพิจารณาเลื่อนไปก่อนได้ครับเพราะว่าการตรวจลานสายตาเองเนี่ยเป็นการตรวจที่ใช้เวลานานก็อาจจะมีโอกาสคือมันอยู่ในพื้นที่ปิดนานๆต่อเนื่องกันเป็นแบบครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยปลอดภัยในแง่เรื่องการแพร่เชื้อต่างๆนะครับถ้าถามว่าเราอยู่บ้านสามารถสังเกตอาการได้ยังไงบ้างเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ย
อาจจะมีตัวเคสส่วนหนึ่งที่พอใช้ได้บ้างนะครับอาจจะมาอะแดปต์ใช้ได้เนี่ยคือมันถ้าไปที่โรงพยาบาลบางทีคุณหมอเขาจะให้ตัวแผ่นตารางสีดำๆหรือบางคนก็เป็นตารางสีขาวนะครับชื่อภาษาอังกฤษมันเรียก Amsler Grid นะครับก็คือมันเป็นแผ่นตารางเนี่ยใช้เทสเรื่องรางสายตาตัวเองว่ามันยังปกติดีอยู่ไหมนะครับพวกนี้สามารถใช้อะแดปต์ใช้ในโรคการคัดกรองโรคของตัวจอประสาทตาเสื่อมได้ด้วยเนาะก็อาจจะลองเซิร์ชใน Google ดูก็ได้นะครับพวกนี้เนี่ยมีอยู่ใน Google แบบถ้าเรามี iPad เนี่ยก็สามารถเปิดแล้วก็ได้ไซส์ที่เป็นมาตรฐานได้เหมือนกันนะครับอาจจะเอามาช่วยคัดกรองก่อนระหว่างนี้นะครับได้ค่ะถัดมานะคะกลับมาที่ทาง Facebook นะคะคุณพัชราลัยนะคะรบกวนสอบถามต้อกระจกอาการลักษณะไหนถือว่ายังรอได้คุณแม่อายุ81ปีน้ำหนัก85มีโรคประจำตัวคือโรคความดันโลหิตสูงค่ะโดยส่วนแม่ต้อกระจกจริงๆแทบ 80-90% ทั้งหมดเนี่ยเป็นกรณีที่สามารถรอได้นะครับคือจริงๆแล้วการผ่าตัดต้อกระจกเนี่ยถ้าพูดเหมือนออกติดตลกนิดนึงเนาะถ้าเลิกที่ผ่าที่ดีที่สุดเนี่ยคือทุกอย่างก็ทุกอย่างต้องพร้อมที่สุดก่อนนะครับทั้งตัวคนไข้ด้วยทั้งตัวสถานการณ์เรื่องการผ่าตัดเองทั้งหมอเองถ้าทุกอย่างพร้อมผลงานผลการรักษาก็มักจะดีที่สุดนะครับถ้าถามว่ากรณีไหนเร่งด่วนต้องผ่าคือกรณีที่มีข้อแทรกซ้อนเนี่ยที่มีคำถามก่อนหน้านี้เนี่ยเช่นมีอาการปวดตามัวลงกระทันหันนะครับแล้วก็มีตาแดงเยอะผิดปกติอะไรพวกนี้นะฮะคือสงสัยเรื่องภาวะแทรกซ้อนจากต้อกระจกพวกนี้เนี่ยจำเป็นต้องผ่าเดือนนี้จำเป็นละนะฮะแต่ว่าถ้าอาการทั่วไปยังเหมือนเดิมนะครับกลัวไม่ได้เยอะมากนะครับหรือว่าไม่มีอาการปวดตาพวกนี้จริงๆยังสามารถพอรอได้นะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละเคสเหมือนกันขึ้นอยู่กับผู้ป่วยแต่ละรายบางกรณีเนี่ยก็มีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดอื่นๆเช่นถ้าเกิดมันมีการรักษาอื่นที่จะต้องรักษาเช่นมีโรคของจอประสาทตานะครับที่จะต้องรักษาด้วยเนี่ยก็คุณหมอที่เป็นเจ้าของไข้ก็อาจจะชี้แจงเองว่าทำไมเราถึงต้องทำการผ่าตัดในตอนนี้หรือว่าทำไมมันถึงไม่ควรที่จะเลื่อนไปนะครับซึ่งต้องพิจารณาเป็นรายไปค่ะมาถึงคำถามจากทางบ้านนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะเป็นเพศหญิงอายุ26ปีนะคะตอนนี้เป็นโควิดอยู่ค่ะแล้วก็มีอาการหายใจไม่ค่อยออกนะคะอาจารย์หมอคะกำลังติดต่อรอเตียงอยู่อยากทราบว่ามีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้อาการดีขึ้นค่ะอาจารย์หมออันนี้ต้องถามก่อนว่าได้มีการตรวจพวกได้เครื่องจับออกซิเจนในเลือดอะค่ะว่าการจับออกซิเจนในเลือดได้ตัวเลขประมาณเท่าไหร่อยู่ในขณะนี้นะคะว่าหายใจไม่อิ่มที่ว่าเนี่ยหายใจไม่ออกที่ว่าหรือเหนื่อยง่ายเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องไวรัสลงปอดหรือเปล่าค่ะค่ะแต่ถ้าเกี่ยวถ้ามันออกซิเจนในเลือดต่ำด้วยเนี่ยแนะนำว่าให้ติดต่อไปทางโรงพยาบาลที่คุณรับการรักษาในลักษณะเป็นโฮมไอโซเลชันอยู่คือตอนนี้หมอคิดว่าเนื่องจากว่ามีผู้ป่วยล้นระบบบริการในของทางโรงพยาบาลเราก็จะแบ่งผู้ป่วยออกมาเป็นแบบชนิดสีเขียวก็คือสามารถดูแลได้ตัวเองที่บ้านสีเหลืองก็คือเริ่มมีความเสี่ยงที่จะต้องเริ่มหาเตียงจองเตียงรอเตียงอยู่แล้วก็สีแดงก็คือต้องรีบรับมารักษาในสถานพยาบาลนะคะถ้าเดิมเนี่ยคนไข้อายุ26ปีใช่ไหมคะคนไข้อาจจะเข้ากลุ่มคนไข้อายุน้อยที่คาดหวังว่าไม่น่าจะเป็นหนักแต่ถ้าเกิดอาการมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยยังไงก็ตามคือต้องติดต่อกับโรงพยาบาลหรือว่าหน่วยรักษาพยาบาลที่ดูแลอยู่ดูแลแบบโฮมไอโซเลชันเพราะว่าจะมีประจำอยู่แล้วว่าของคุณขึ้นอยู่กับที่หน่วยไหนติดต่อประสานกันเพื่อขอว่าอาการเปลี่ยนแปลงอาการแย่ลงคุณหมอที่เขาเป็นเจ้าของไข้ที่ดูแลอยู่อะค่ะเขาจะได้ทำการประสานงานเพื่อจัดหาเตียงให้คุณเป็นกรณีเร่งด่วนเป็นพิเศษนะคะหรือว่าในระหว่างรอเนี่ยอาจจะมีการให้ยาส่งยาไปให้ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นยากลุ่มต้านไวรัสเช่นฟาวิหรือว่าอาจจะมีการส่งออกซิเจนนะคะแบบเครื่องผลิตออกซิเจนเครื่องมือไปที่บ้านเลยเพื่อให้คุณสามารถรักษาดูตัวเองตอนนี้ก่อนที่บ้านในระหว่างที่รอเตียง
เราก็ดำเนินการหาเตียงด้วยแล้วก็อาจจะต้องมีการส่งสเตียรอยด์หรืออะไรไปให้ร่วมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าประสานงานกับศูนย์หรือหน่วยพยาบาลที่คุณกำลังติดตามอยู่ได้เลยค่ะบอกว่ามีอาการเปลี่ยนแปลงการแย่ลงนะคะค่ะเอาละค่ะถัดมาที่คุณสาพีนะคะอันนี้หายใจเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องของการหายใจไม่ทั่วท้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยถ้าหายใจไม่ทั่วท้องเนี่ยสามารถจะเกี่ยวกับเรื่องของอะไรได้บ้างค่ะเป็นความกว้างมากเลยนะคะคุณสาพีไม่ได้บอกรายละเอียดหมอเลยว่าหนึ่งโรคประจำตัวยาที่รักษาไม่มีเลยค่ะคุณหมอหายใจไม่ทั่วท้องมาเฉยๆเลยค่ะจริงๆท้องอืดก็หายใจไม่ทั่วท้องนะคะเนาะทานเยอะไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะกระบังลมดันขึ้นมาทำให้อะไรนะกระเพาะดันกระเพาะดันทำให้เหมือนหายใจไม่อิ่มหรือว่าบางครั้งเนี่ยความเครียดหรือความวิตกกังวลก็ทำให้บางครั้งเราเผลอแบบลืมหายใจไปมันก็มีเหมือนกันนะคะหรือว่าหายใจตื้นๆถี่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราหายใจตื้นๆถี่ๆแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนหายใจไม่อิ่มต้องสูดหายใจลึกๆได้เหมือนกันนะคะคือมันกว้างมากค่ะคุณสาพีคือถ้าคุณมีอะไรยุ่งๆหรือหันไปสนใจอย่างอื่นแล้วอาการนี้มันหายไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตัวคุณเนี่ยไม่ได้เป็นโรคหัวใจหรือโรคปอดอะไรเนาะแต่น่าจะเกิดจากการที่อาจจะมีเรื่องคุณคิดทำให้กลั้นหายใจบ่อยๆหายใจสั้นๆตื้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองหายใจลึกๆผ่อนคลายความเครียดดูก่อนแต่ถ้ามันเกิดร่วมมากับมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นรู้สึกเหนื่อยง่ายขึ้นเคยขึ้นบันไดไปชั้น2ไม่เหนื่อยทำไมตอนนี้ต้องหยุดพักอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าตัวบวมหรือมีอาการไอมีไข้อะไรอย่างนี้แนะนำว่าก็คือต้องมาตรวจละน่าจะเป็นโรคทางปอดทางหัวใจหรืออะไรก็ว่าไปค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอาการเบื้องต้นมันบอกไม่ได้ชัดเจนมากนะคะจะต้องมีองค์ประกอบอื่นรวมด้วยค่ะถัดมาคุณโซเฟียเจอรี่นะคะสวัสดีค่ะคุณพิธีกรและคุณหมอทั้งสองท่านนะคะคุณแม่ปัจจุบันนี้อายุ36ปีแล้วสูง177หนัก56กิโลกรัมมีลูกทั้งหมด2คนเป็นฝาแฝดผู้หญิงค่ะอายุ1ขวบ7เดือนน้องทั้งสองยังคงทานนมคุณแม่อยู่คุณแม่สงสัยว่าเมื่อไหร่ประจำเดือนหลังคลอดของคุณแม่ถึงจะเริ่มกลับมาคะน้องใกล้จะ2ขวบแล้วแต่ประจำเดือนของคุณแม่เนี่ยยังไม่เคยกลับมาให้เห็นหลังคลอดเลยปัจจุบันนี้คุณแม่คุมกำเนิดด้วยการทายาคุมซีราเช็คอยู่ค่ะค่ะโอ้ก็คุณโซเฟียนี่เลี้ยงลูกแฝด2คนเนาะแล้วก็คิดว่าคงจะเน้นเรื่องการให้นมแม่เป็นหลักคือหลังคลอดเนี่ยถ้าคุณแม่ให้นมลูกต่อเนื่องเรียกได้ว่าให้นม 100% เลยของคุณโซเฟียนี่ต้องให้นม 200% 2คนนะคะแล้วให้ต่อเนื่องเนี่ยมันเหมือนเป็นการคุมกำเนิดตามธรรมชาติได้เลยอย่างน้อย6เดือนนะคะก็คือจะยับยั้งการตกของไข่แล้วก็คือไม่มีประจำเดือนอย่างน้อยเนี่ย6เดือนแน่นอนค่ะให้และยิ่งคุณโซเฟียให้มานานเกือบปีแล้วเอ้ยเกือบ2ปีแล้วด้วย1ขวบ7เดือนแล้วนะคะใช่ค่ะก็แต่มันก็นานไปนิดนึงว่าทำไมประจำเดือนยังไม่มาแต่ว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมก็คือรับประทานยาคุมกำเนิดอยู่ด้วยก็คือทานยาซีลาเซตตัวยาซีลาเซตเนี่ยก็คือเป็นยาฮอร์โมนในกลุ่มโปรเจสเตอโรนที่แนะนำให้เป็นยาคุมกำเนิดสำหรับสตรีที่ให้นมบุตรนะคะเพราะว่ามันจะไม่ค่อยมีผลกับปริมาณน้ำนมเนาะแล้วถ้าทานยาตัวนี้เป็นประจำอยู่เนี่ยผลข้างเคียงอันหนึ่งของยาคุมตัวนี้ก็คืออาจจะทำให้ประจำเดือนมากับรอยหรือว่าประจำเดือนอาจจะหายไปเลยก็ได้เป็นไปได้ว่าที่ประจำเดือนยังไม่มานอกจากช่วงที่ให้นมบุตรแล้วก็ต่อเนื่องมาตอนนี้ก็คืออาจจะเป็นผลจากยาคุมกำเนิดตัวนี้ก็ได้ค่ะซีลาเซตค่ะอย่างนี้ต้องเปลี่ยนไหมคะอาจารย์หมอคะแนะนำว่าควรจะต้องไปตรวจภายในปรึกษาคุณหมอทางสูตินรีเวชที่หลักที่ดูแลอยู่เดิมด้วยคืออย่างน้อยเนี่ยหลังคลอด1ปีก็ควรจะต้องไปตรวจพวกแอปซาเมียมะเร็งปากมดลูกอยู่แล้วถือโอกาสปรึกษาคุณหมอด้วยว่าประจำเดือนยังไม่มาเลยมันเป็นผลจากยาอย่างเดียวไหมหรือมันมีอย่างอื่นร่วมด้วยเพราะว่ามันก็อาจจะมีสาเหตุอื่นๆอีกที่ทำให้ประจำเดือนไม่มาหลังคลอดลูกหลายๆปีมันเนี้ยนะคะยกตัวอย่างเช่นช่วงคลอดอาจจะเสียเลือดมาก
อาจจะเกิดภาวะต่อมใต้สมองขาดเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมีผลต่อฮอร์โมนเพศแล้วเลยทำให้มีผลต่อประจำเดือนก็ได้ค่ะหรืออาจจะเกิดจากฮอร์โมนอื่นๆมันไม่สมดุลกันก็ได้จริงๆมันก็มีอีกหลายสาเหตุที่จะอาจจะต้องไปเจาะเลือดหรือตรวจหาเพิ่มเติมด้วยนะคะค่ะก็แนะนำว่าอันนี้อาจจะไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะไปหาคุณหมอนะคะเพื่อรีเช็คเพิ่มเติมเมื่อสักครู่นี้คุณโซเฟียส่งข้อมูลมาเพิ่มว่าอายุ56หายใจไม่ทั่วท้องคือแน่นหน้าอกคือชอบเป็นตอนทานเสร็จค่ะคุณหมอค่ะเป็นคุณสาพีใช่ไหมคะที่บอกว่าหายใจไม่อิ่มใช่อันนี้เป็นอย่างที่เราสันนิษฐานกันตอนแรกว่าเอ๊ะทานอิ่มมากไปหรือเปล่าชอบเป็นตอนทานอิ่มมากค่ะค่ะเคยสังเกตไปแล้วแบบยิ่งถ้าไปทานอาหารที่เป็นบุฟเฟ่เนี่ยจะมีอาการหายใจไม่ออกแล้วก็หายใจไม่สะดวกต้องเดินย่อยอาหารนานพอสมควรเนาะเพื่อลดปริมาณอาหารในกระเพาะให้อาหารมันช่วยย่อยออกไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยหรือทานยาลดกรดก็ถึงจะอาการดีขึ้นส่วนนึงน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องมีลมหรือกรดในกระเพาะเยอะแล้วเนื่องจากกระเพาะเราเนี่ยพอมันขยายมากๆมันก็จะไปดันตัวกระบังลมที่อยู่เหนือมันและกระบังลมมันก็เหมือนเป็นที่กั้นระหว่างปอดกับช่องท้องเนาะมันก็เลยเหมือนปริมาตรของปอดก็อาจจะลดลงได้จากการที่กระเพาะมันดันขึ้นมาค่ะไม่งั้นอาจจะต้องลองลดการรับประทานอาหารมื้อเย็นเอ๊ะเป็นมื้อเย็นหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ส่วนใหญ่เขาจะเป็นมื้อหนักกันเนาะมื้อเย็นค่ะลองรับประทานลองลดปริมาณอาหารที่รับประทานดูแล้วลองสังเกตแล้วก็เดินย่อยอาหารแล้วก็เคี้ยวอาหารให้ละเอียดร่วมด้วยแล้วลองสังเกตดูว่าไออาการแน่นหายใจไม่อิ่มดีขึ้นไหมนะคะค่ะอันนี้ดิฉันขออนุญาตกลับมาถามทางด้านของอาจารย์หมอชงนะคะคำถามเยอะมากเลยเดี๋ยวขออนุญาตบวกรวมเลยตาพร่ามัวเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะแล้วก็อีกคำถามนะคะจากคุณเล็กลูกอายุ8ขวบดู iPad วันหนึ่งประมาณ8ชั่วโมงไม่สามารถห้ามได้มีข้อแนะนำในการถนอมดวงตาไหมคะมีโอกาสจะเป็นโรคตาไหมคะและจะทำให้สายตาสั้นไหมคะอันเนื่องมาจากตอนนี้ก็ต้อง learn from home นะคะค่ะก็จริงๆตอบถามแรกก่อนนะครับตาพร่ามัวเกิดจากอะไรนี่ก็กว้างๆมากเช่นเดียวกันกว้างๆเช่นเดียวกันค่ะคือเอาง่ายๆผมลองให้คิดตานะครับการที่เราคนเราจะมองเห็นให้ชัดเจนเนี่ยแสงมันต้องผ่านกระจกตาเนาะตรงตาดำเราเหมือนถ้าเราลืมตาดูตาดำเราเนี่ยแสงต้องผ่านทางกระจกตาก่อนแล้วก็ผ่านเลนส์ตาเข้าไปทุกอย่างเนี่ยที่แสงผ่านจะต้องใสนะครับถ้ามีภาวะใดๆก็ตามที่ทำให้เส้นทางเดินของแสงเนี่ยที่มันควรจะต้องผ่านกระจกตาผ่านเลนส์ตาแล้วไปตกที่จอประสาทตาเนี่ยรวมถึงเส้นทางของแสงที่จะวิ่งไปที่สมองเนี่ยถ้ามันมีจุดใดจุดหนึ่งที่เกิดการขัดขวางเส้นทางของแสงนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งต้อกระจกโรคของจอประสาทตาหรือแม้กระทั่งโรคของบริเวณสมองที่รับภาพเองก็ตามเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสามารถส่งผลให้เกิดภาวะตาพร่ามัวได้ทั้งหมดนะครับทั้งนี้เนี่ยนอกเหนือจากเรื่องโรคที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีภาวะบางอย่างเช่นเรื่องของสายตาเนาะคือแสงมันตกกระทบได้ไม่คมชัดเนี่ยก็ส่งผลทำให้เกิดอาการตาพร่ามัวได้เหมือนกันนะครับคือมันกว้างมากเลยอาจจะต้องสเปซิฟิกอาจจะต้องมีคำถามหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงเนาะทีนี้มาตอบคำถามของกรณีเคสเด็กนะครับที่เป็นเด็กอายุประมาณ8ขวบแล้วก็ต้องดู iPad วันละ8ชั่วโมงต้องดู iPad ค่ะทีนี้เนี่ยในช่วงอายุ8ขวบเนี่ยก็เป็นช่วงอายุที่มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องภาวะความผิดปกติของสายตาได้นะครับเรื่องของสายตาสั้นเนี่ยจริงๆก็เจอได้มันเป็นช่วงที่เด็กเขาจะเริ่มมีภาวะเรื่องของสายตาสั้นได้อะด้วยปัจจัยเรื่องการโตของเรื่องลูกตาเองเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องความโค้งกระจกตาเองเนี่ยก็ส่งผลทำให้เกิดสายตาสั้นได้เรื่องคือก็มีงานวิจัยหลายอันที่พยายามมาดูว่าเอ๊ะทำไมเด็กถึงเกิดภาวะสายตาสั้นนะครับถ้าลองสังเกตเนี่ยจะเป็นโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กทางฝั่งเอเชียด้วยประเทศอย่างไต้หวันประเทศอย่างสิงคโปร์หรือบ้านเราเองในปัจจุบันก็ตามเนี่ยก็จะสังเกตเห็นได้ว่าเด็กในบ้านเรายิ่งอยู่ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ยิ่งเห็นเด็กใส่แว่นได้เยอะมากขึ้นเยอะเลยก็พยายามก็มีคนพยายามรวบรวมข้อมูลเนี่ยก็ยังจับปัจจัยที่ชัดๆได้ยากนะครับจะมีอยู่อย่างนึงคือเรื่องของแอคทิวิตี้ที่ใช้เวลาเอาท์ดอร์เนี่ย
ถ้ากลุ่มที่ใส่สายตาสั้นเยอะๆนะจะพบว่าเขาใช้ระยะเวลาอยู่ outdoor เนี่ยน้อยกว่ากลุ่มที่สายตาสั้นน้อยนะครับแต่ว่าเราอันเนี้ยมันยังไม่มีใครบอกว่าเอ๊ะทำไมแล้วมันเกี่ยวข้องกันยังไงแต่ถ้าจะให้เราลองคาดเดาจากบริบทนะครับก็แปลว่าอะไรแปลว่าเด็กที่ใช้เวลาอยู่ในร่มเยอะเนี่ยโดยส่วนมากก็ใช้เวลากับจอใช้เวลากับเรื่องการเพ่งดูระยะใกล้เนี่ยเยอะนะครับซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยมันส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของสายตาได้นะครับอันนี้เราใช้วิธีการอนุมานจากตัวงานวิจัยนี้เนาะอาจจะไม่ได้มีงานวิจัยมาบอกตรงๆว่าเราดูจอแล้วสายตาสั้นนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็กลับมาที่การแนะนำเรื่องการใช้สายตาเหมือนเดิมครับต่อให้เราจะรู้ว่ามันทำให้สั้นหรือไม่สั้นเนี่ยแต่การใช้สายตาที่เหมาะสมเนี่ยควรจะต้องมีระยะเวลาที่เหมาะสมด้วยเช่นกันเนี่ยถ้าบอกว่าใช้ต่อเนื่องกันเป็นแบบหลัก6ชั่วโมงต่อเนื่องกันอย่างเงี้ยผมว่าอาจจะต้องมีช่วงพักเบรกบ้างนะครับทุกครึ่งชั่วโมงเนี่ยจะต้องเบรกจากตัว iPad ออกมาบ้างนะครับก็ควรจะต้องดูเรื่องความเหมาะสมของระยะเวลาแล้วก็ระยะห่างในการเพ่งเนี่ยก็ไม่ควรจะใกล้จนเกินไปนะครับก็ไม่ควรจะใกล้จนเกินไปจะห่างสักอย่างน้อยมันขึ้นอยู่กับขนาดจอด้วยเนาะอันนี้พูดยากเหมือนกันต้องดูจากขนาดจอด้วยแต่ก็ดูโดยประมาณนะฮะว่าให้มันไม่ใกล้จนเกินไปแล้วก็ยังพอมองเห็นได้อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าต้องลองดูว่าน่าเสียดายค่ะอาจารย์หมอคะน่าเสียดายค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วจริงๆค่ะอาจารย์หมอคะอย่างไรก็ตามนะคะขออนุญาตค่ะอาจารย์หมอคะเดี๋ยวเราอาจจะต้องอาจจะให้คำแนะนำเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวทาง Facebook เนี่ยที่น้องๆถามมาเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปให้คำแนะนำเพิ่มเติมรวมถึงในวันนี้นะคะรัดคิวหมอต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะทั้งอาจารย์หมอเอิงแล้วก็อาจารย์หมอชงนะคะวันนี้ที่มาร่วมรายการกับเรานะคะแล้วก็ต้องขออภัยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ฝากประเด็นคำถามไว้อย่างไรไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวเรานำคำถามเก็บตกแบบนี้มาสอบถามอาจารย์ใหม่ได้อย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะกับรัดคิวหมอนะคะ 17:00 น.ถึง 18:00 น.วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะเรา3คนลาไปพร้อมกันเลยแล้วกันนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะช่วงเวลา 17:00 น.รัดคิวหมอสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ